โซโปโปลาวตั้งอยู่ใจกลางภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งขุมทรัพย์ของภูมิทัศน์ที่งดงามรวมทั้งมีสุมสนที่เต็มเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาซึ่งแต่ละแห่งได้มีการสืบทอดวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ผ่านผลงานหัตถกรรมอันปราณีตบรรดาสร้างฝีมือได้สร้างให้ผ้าไหมไม้และดินเหนียวกลายเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าจากหุ่นสู่หุ่นโดยได้สร้างสรรค์ทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณจากผืนแผ่นดินของพวกเขาถึงยังใดก็ตามในตลาดสากลที่มีการแข่งขันสูงความโดดเด่นของผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ยังเป็นสิ่งท้าทายอัญมณีเหล่านี้ยังขาดเสียงที่เป็นเอกภาพกันจนมาถึงปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยภายใต้การสนับสนุนของโครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจลาวของ USAIDได้ริเริ่มสร้างกาหมายหัตถกรรมแห่งชาติลาวซึ่งบ่แม่นเพียงแต่โลโก้แต่หมายถึงความมุ่งมั่นคุณภาพและความเป็นต้นฉบับของงานฝีมือเพื่อรับประกันว่าหัตถกรรมลาวจะเป็นที่รับรู้และยอมรับจากทั่วโลกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีนโยบายนำไส้กาหมายแห่งชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกและความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลาวกาหมายหัตถกรรมแห่งชาติลาวถือเป็นสัญลักษณ์ทรัพย์สมบัติต้นฉบับของประเทศลาวที่ได้รับรองจากรัฐบาลลาวและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไปในตัวโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะได้รับการยั่งยืนให้นำไส้กาหมายดังกล่าวต้องได้ผ่านเงื่อนไขและถูกต้องตามนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้พร้อมกันนั้นยังเน้นย้ำถึงการให้กำลังใจให้สาวสางในการสร้างสรรค์ผลงานเฮ็ดให้สร้างฝีมือมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้บริโภคก็ได้รับความเพึงพอใจในการเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญบ่เพียงแต่นำเสนองานฝีมือต้นฉบับจากประเทศลาวแต่ยังช่วยเปิดประตูสู่ตลาดภาคพื้นและสากลอีกด้วยโดยการนำไส้สัญลักษณ์พญานาคสีทองของกาหมายนี้จะสื่อให้เห็นถึงผลงานหัตถกรรมที่ผลิตอย่างมีคุณภาพและความเอาใจใส่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตจิตวิญญาณและฮีตของประเพณีลาวผู้ประกอบการหัตถกรรมสมาคมองค์การจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศสามารถพัวพันเสนอขออนุญาตนำไส้กาหมายหัตถกรรมแห่งชาติได้ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงนครหลวงและกรมส่งเสริมการค้าและหัตถกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าความพิเศษบ่ได้มีเพียงแต่เท่านี้สำหรับสร้างฝีมือและผู้ประกอบการที่มีเงื่อนไขตามมาตรฐานที่กำหนดกาหมายนี้จะกลายเป็นเครื่องหมายที่สร้างความแตกต่างผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับการยั่งยืนการนำไส้กาหมายหัตถกรรมแห่งชาติโดยสามารถแสดงหรือโฆษณาสินค้าที่รับการยั่งยืนนำไส้กาหมายหัตถกรรมแห่งชาติลาวอย่างภาคภูมิใจตามทรงทางและในสินค้าต่างๆเช่นแผ่นป้ายแผ่นพับโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาสินค้านามบัตรและในสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook และเว็บไซต์รวมถึงของที่ระลึกเซ็นคั้นห่มหมวกเสื้อปื้มบันทึกและจอกน้ำในขณะที่พวกเขาแสดงให้เห็นแก่นแท้ของหัตถกรรมลาวผ่านกาหมายนี้ขอเชิญชวนบรรดาทานร่วมสนับสนุนสร้างฝีมือและแบ่งปันความงดงามของหัตถกรรมลาวออกสู่สายตาชาวโลกขอให้ทานเน้มหากาหมายหัตถกรรมแห่งชาติลาวซึ่งเป็นดังหนทางสู่ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นแท้ของลาวแต่ละผลิตภัณฑ์แม้ได้เล่าเรื่องราวของประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นลาวมาร่วมค้นหาความมหัศจรรย์และเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และส่งเสริมงานฝีมือและประเพณีอันเป็นมรดกแห่งชาติลาวไปพร้อมๆกัน